สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมเข้ามาบุกแดนโรตีนะครับคือประเทศอินเดียนะครับดูวิธีการทำของเขานะครับสะอาดมากครับผมโรตีที่นี่ครับผมดูที่ทำเขาว่าทำไมต้องทำชื่อเราทำมาตั้งแต่ปุยยะนะครับผมแดนโรจาแบบนี้ครับเราต้องรีบทำเขาบอกว่าลูกค้าสั่งมาเยอะแต่เน้นคือวันนี้ร้อนไปดับครับผมต้องใจเท้ากับผมนะไม่ใช่ตกปลอกเลยนี่ปกติเองครับเป็นแต่แป้งเท้ายายม่อมนะครับวันนี้เรามาเห็นแป้งเท้าไอ้บังนะครับดูครับที่ผสมลงไปมันทำให้รสชาติกลมกล่อมครับก็คว้าซึ่งประชาชนตักคนไทยกันไอ้กันนะครับผมว่านี่ว่าจะขยายสาขามาเมืองไทยไม่กี่วันนี้นะครับผมเตรียมกินได้เลยนะครับดูนะครับนวดแล้วนวดอีกนะครับผมมันไม่ถูกตมาตั้งแต่โบราณเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมมันก็สร้างรายได้ให้กับประชากรด้วยครับถ้าเป็นเครื่องจักรขยะก็จะเสียดูนะครับผมที่นี่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรเลยครับผมที่ท่านเห็นก็คือเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับผมสัตว์ดูเล่นนะครับผมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเร็วๆนี้นะครับเจอกันครับพี่น้องมันไม่ถูกตมาตั้งแต่โบราณเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมมันก็สร้างรายได้ให้กับประชากรด้วยครับถ้าเป็นเครื่องจักรขยะก็จะเสียดูนะครับผมที่นี่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรเลยครับผมที่ท่านเห็นก็คือเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับผมสัตว์ดูเล่นครับผมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเร็วๆนี้นะครับเจอกันครับพี่น้องสาขาเมืองไทยนะครับเร็วๆนี้